8โมง10นาทีวันที่10กรกฎาคมวันที่3ของการปฏิบัติการสลายเมฆหยุดฝนยังคงมีฝนตกปล่อยๆตั้งแต่โดยประมาณนะครับตี5จนถึงตอนนี้8โมง10นาทีลุงออกก็ยังคงปฏิบัติการต่อไปซึ่งตอนนี้หมูป่าก็เหลืออีก5ตัวนะครับแบ็คกราวด์ลุงหอกนั้นหลังๆลุงหอกก็คือถ้ำหลวงคุณเขานางนอนผ่านไร่ข้าวโพดขอบคุณผู้สนับสนุนอุปกรณ์การถ่ายทำจากผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับ